แม้ฝ่ายเรายังไม่มีทหารนะครับยังไม่มีกองทัพแต่ถ้าเรารุกทางการเมืองไปเรื่อยๆเรารุกทางการเมืองไปเรื่อยๆนะทหารในกองทัพก็จะกลายมาเป็นทหารของเรามันต้องใช้สูตรนี้นะครับเขาเรียกสูตรรุกทางการเมืองไปเรื่อยๆทีนี้การรุกทางการเมืองไปเรื่อยๆนั้นนะไม่ใช่รุกไปว่าขอให้มีเลือกตั้งประเทศไทยไม่สามารถที่จะสร้างประชาธิปไตยได้ด้วยการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งในระบอบเผด็จการเนี่ยมันอันตรายยิ่งกว่าอะไรอีกและก็ต่อไปเนี่ยท่านอย่าลืมนะครับว่าต่อไปเนี่ยเผด็จการเนี่ยมันจะใช้การเลือกตั้งเป็นอาวุธร้ายไอ้เราที่เคยคิดมาก่อนเนี่ยนะที่คิดว่านะเราเนี่ยนะต้องใช้นะต้องใช้การเลือกตั้งเนี่ยนะเป็นอาวุธร้ายเผด็จศึกเป็นอาวุธร้ายเผด็จศึกฝ่ายตรงกันข้ามนะฝ่ายเผด็จการเนี่ยนะวันนี้ไอ้ฝ่ายเผด็จการเนี่ยมันพลิกกลับนะต้องตามเกมไปทันมันพลิกกลับวันนี้ที่ออกกำลังร่างไอ้ที่จะร่างรัฐธรรมนูญที่จะตั้งไอ้โน่นตั้งไอ้นี่ตั้งไอ้นั่นขึ้นมาทั้งหมดในที่สุดเนี่ยมันจะมาใช้การเลือกตั้งนะมันจะมาใช้การเลือกตั้งเป็นวิธีการนะเป็นวิธีการที่จะสร้างความชอบธรรมและยึดกุมนะการบริหารประเทศจากการเลือกตั้งไอ้ระบอบตัวนี้มันคุมอยู่แล้วนะแต่จากระบอบที่ว่ามันเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปบริหารประเทศได้เพราะว่ามันแพ้การเลือกตั้งเลยต้องไปยึดอำนาจเอานะใช้ให้ลูกคนที่สองมันเนี่ยนะไปยึดเอาอำนาจเอาแล้วก็ใช้และประกอบกับใช้ลูกคนที่สามคือตุลาการเนี่ยคอยทำลายและฝ่ายตรงกันข้ามและเอาไว้คอยช่วยเหลือพวกเดียวกันดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเขากำลังเดินเกมไปถึงขั้นที่ว่าต่อไปนี้ในอนาคตใครจะมาด่าเขาไม่ได้จะมาด่าว่าเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ได้เพราะเขามาจากการเลือกตั้งนะเพราะเขามาจากการเลือกตั้งดังนั้นไอ้วันนี้เนี่ยนะไอ้เราอย่าไปคิดเนี่ยเราไปคิดเนี่ยบางคนบอกเออไอ้เขาก็เอาเลือกตั้งแล้วเราเอาเลือกตั้งผิดตรงไหนอย่าลืมนะครับผิดถูกมันอยู่ตรงนี้ฟังให้ดีการเลือกตั้งในระบอบอะไรล่ะวันนี้แค่ยังมีระบอบนี้อยู่เขาเรียกว่าระบอบเผด็จการอยู่เนี่ยเผด็จการราชาธิปไตยเนี่ยการเลือกตั้งในระบอบเผด็จการราชาธิปไตยก็ไอ้พวกเผด็จการราชาธิปไตยมันจะได้ประโยชน์นะขนาดที่ว่าเราชนะเลือกตั้งเนี่ยนะเราจะทำอะไรไม่ได้เลยและต่อไปเนี่ยมันจะสร้างระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ขึ้นมาที่เราไม่สามารถจะเอาชนะมันได้ท่านฟังให้ดีนะขนาดที่ว่าเราจะเอาชนะมันได้เนี่ยนะเราจะทำอะไรไม่ได้นะภายใต้ระบอบนี้นะผมถึงต้องย้ำตรงนี้เสมอเพราะว่าถ้ายังไม่คุยกันให้เคลียร์ตรงนี้เนี่ยนะให้ไปตั้งบ้าบอคอแตกให้ตั้งองค์กรตั้งอะไรเคลื่อนไหวอะไรกันเนี่ยนะไม่มีทางหรอกครับได้แต่โง่กันไปวันๆเนี่ยนะมันจะเอากันได้ชัดว่าเราจะยังจะไปคิดฝันที่จะเอาเลือกตั้งนะไปร้องให้ประยุทธ์นี่ไปซะแล้วมีการเลือกตั้งเนี่ยมันบอกมึงไปต้องทำลายกูหรอกเดี๋ยวกูก็ไปแล้วกูไปคราวนี้เนี่ยนะกูไปได้สวยด้วยเพราะว่ากูจะวางระบบการเลือกตั้งไว้ชนิดที่ว่านะพวกมึงไม่มีทางจะพวกกูหรอกแล้วต่อไปนี้กูจะกลับมาใหม่และประยุทธ์จะคัมแบ็กมาใหม่และก็กลายมาเป็นนายกจากการเลือกตั้งทีนี้เนี่ยเราก็ดีเราก็ดีนะทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเปลี่ยนระบอบผมบอกแล้วว่าไอ้ฝ่ายวันนี้ไอ้ฝ่ายประยุทธ์ไอ้ฝ่ายเผด็จการเนี่ยเขาก็คิดที่จะไปเลือกตั้งแต่เขาคงไม่ไปเลือกภายในปีนี้หรอกนะครับท่านอย่าไปฝันเลยนะ เขาจะไปเลือกตั้งเมื่อวันที่เขาสร้างระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ครับเขาสร้างรัฐธรรมนูญนะใหม่ขึ้นมาและเขาสร้างเขาวางรากฐานทางการเมืองของเขาและก็วางแผนเพื่อให้มีการเลือกตั้งระบบเลือกตั้งแบ
หมายของเขาที่เขาเอาชนะเราเด็ดขาดนะเบ็ดเสร็จด้วยนะครับและเราก็ต้องพ่ายแพ้เขาเบ็ดเสร็จนั่นแหละครับเขาถึงจะให้มีการเลือกตั้งดังนั้นวันนี้เราจะเห็นได้ว่าสองฝ่ายคิดตรงกันแล้วนะเมื่อก่อนนี่บอกเหลืองแดงเนี่ยนะคิดไม่ตรงกันแต่วันนี้คิดตรงกันแล้วนะเพราะว่าฝ่ายแดงก็ได้ข่าวว่ายังเรียกร้องไปเลือกตั้งกันอยู่อีกนะเลือกตั้งเมื่อไหร่ยังเมื่อกี้ที่ใครนะที่โพสต์กันมาคุณหลุมดำเหรอที่บอกว่าครับนะสสเพื่อไทยบอกให้พักอยู่สัก2ปีแล้วเดี๋ยวก็ไปเลือกตั้งกันใหม่ได้กลับมาใหม่นะดังนั้นวันนี้ทั้งเพื่อไทยก็อยากมีเลือกตั้งนะและก็ทางไอ้เลมันเนี่ยนะมันก็วางแผนที่จะมีเลือกตั้งแสดงว่าเลือกตั้งกลายเป็นของกลางไปแล้วทีนี้คำถามก็คือว่าและการเลือกตั้งถ้าสองฝ่ายต้องการการเลือกตั้งอย่างนี้คิดว่าใครจะแพ้ใครจะชนะข้อที่หนึ่งข้อที่สองถามว่าเล็กประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรใครจะได้ประโยชน์จากการเลือกตั้งคำถามข้อที่หนึ่งและใครจะแพ้ใครจะชนะเพื่อไทยจะแพ้จะชนะผมบอกว่าเพื่อไทยไม่มีทางชนะนี่ไม่ได้ประมาทนะไม่ได้ดูถูกดูแคลนกันนะแต่การเลือกตั้งครั้งต่อไปเพื่อไทยจะไม่ชนะถ้ามีเลือกตั้งนะฟังไว้สองนะครับการเลือกตั้งไม่สามารถที่จะให้ประโยชน์กับฝ่ายเพื่อไทยและฝ่ายประชาชนได้เลยแต่กลับไปให้ประโยชน์กับฝ่ายเผด็จการราชาธิปไตยแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดต่อไปนี้นะหรือสรุปว่าการเลือกตั้งในอนาคตมันจะเลวร้ายและจะส่งผลร้ายกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมานะนี่นะครับวันนี้ถ้าเราเปรียบเทียบการเมืองการต่อสู้กันสองฝ่ายฝ่ายเราเนี่ยนะครับไม่ได้เดินไปสู่ความก้าวหน้าเลยนะผมพูดอย่างนี้บางคนก็อาจจะนะหาว่าผมเนี่ยมาโจมตีใครไม่เกี่ยวกับบุคคลนะครับท่านผู้ฟังด็อกเตอร์เดี๋ยวช่วยขยายต่อให้หน่อยนะตรงนี้นะครับครับครับคือเรามามองฝ่ายเราตั้งแต่ยุคตั้งแต่ถูกยึดอำนาจ19กันยาเราต่อสู้เพื่อแค่ให้มีการเลือกตั้งนะรัฐธรรมนูญจะมาตราจะแก้ไปได้นะต่อสู้แก่ต่อสู้การเลือกตั้งเลือกตั้งได้เป็นนายกมา 3-4 คนแล้วนะดูให้ดีนะแต่ฝ่ายเขาเนี่ยนะที่เรามองว่าเขาเป็นฝ่ายเผด็จการเนี่ยแต่เขาพัฒนาเรื่อยเลือกตั้งกูแพ้มึงกูก็ล้มมึงได้นะและคราวนี้คราวนี้มันร้ายยิ่งกว่านะคมช.นะปี49นะดังนั้นวันนี้ท่านจะเห็นได้ว่าความสลับซับซ้อนของฝ่ายเขานะที่เขาได้วางแผนได้ดำเนินการมานั้นเท่ากับเขาพัฒนาของเขาขึ้นมาเรื่อยๆนะเผด็จการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆก็หมายความว่ามันเผด็จการมากขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละนะความเลวร้ายมันก็มากขึ้นเรื่อยๆแต่เขาก็เอาชนะได้ก็ทำสำเร็จนะแต่ฝ่ายเราเนี่ยถามว่ามันก้าวหน้าตรงไหนหลังจากถูกยึดอำนาจ19กันยาปี49ไปแล้วนะเราก็ต่อสู้แค่ให้ได้มีการเลือกตั้งเอาคนไปตายไปเจ็บกันสารพัดนะก็เพื่อให้มีการเลือกตั้งนะก็ให้เพื่อมีการเลือกตั้งนะมันก้าวหน้าตรงไหนทั้งที่บอกแล้วว่าการเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการเนี่ยคือต่ออายุไอ้ฝ่ายเผด็จการเนี่ยปี53มันฆ่าประชาชนนะเกือบร้อยศพเขาเห็นกันทั้งโลก ICC เขายื่นมือเข้ามาช่วย ICC Pacific เอเชีย Pacific ยื่นมือเข้าไปช่วย ACC ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยต้องการที่จะนะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยประชาชนคนเสื้อแดงผู้ที่ถูกฆ่าก็เลือกได้รัฐบาลของตัวเองขึ้นมามีนายกเป็นของตัวเองขึ้นมาแต่กลับนะไม่ดำเนินการใดๆแถมขวางไม่ให้ไปศาล ICC เป็นไงล่ะนี่ครับผมบอกแล้วการเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการนะก็กลายไปเป็นเครื่องมือฝ่ายเผด็จการและก็ไปกราบไปอวยไปสารพัดนะเหยียบย่ำทำร้ายคนเสื้อแดงกันมาตลอดนี่แหละครับเห็นชัดได้ยังว่าไอ้การที่ฝ่ายเสื้อแดงสู้แค่มีการเลือกตั้งเนี่ย
มันไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนเลยครับเขาเรียกว่าล้าหลังอยู่ณจุดเดิมตลอดและวันนี้ถ้ายังจะคิดไปแค่สู้แค่ไปการเลือกตั้งอีกนะก็ถ้าคุณตายไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วคุณจะตายอีกและคุณก็ยังไม่มีอะไรก้าวหน้านะน่าสงสารนะถ้าใครยังคิดอยู่แค่นี้น่าสงสารแหละไอ้ฝ่ายศัตรูเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับเพราะมันรู้ว่าการเลือกตั้งในระบอบเผด็จการเนี่ยมันมีแต่ได้เปรียบขนาดที่ว่าเลือกตั้งได้แล้วเนี่ยนะฝ่ายเราเนี่ยชนะเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะมันยังได้เปรียบมันยังล้มเลยและคราวนี้มันคิดสูตรใหม่นะมันคิดสูตรใหม่เลือกตั้งแล้วก็ไม่ต้องยึดอำนาจอีกต่อไปไม่เห็นเลยเพราะว่าหัวหน้าคสช.ก็เป็นนายกเองนะเป็นอะไรสารพัดเองหมดวันนี้มันสมบูรณ์แบบเลยครับแล้วก็ต่อไปก็เลือกตั้งต่อไปก็ไม่ต้องยึดอำนาจนะเป็นประชาธิปไตยแล้วพอต่อไปรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งแล้วไม่มีการยึดอำนาจเพราะว่ามันไปเขียนรัฐนูลนะมันไปเขียนรัฐนูลมันสร้างกฎระเบียบที่ว่าไม่ต้องยึดอำนาจอำนาจอยู่ที่มันเบ็ดเสร็จผ่านการเลือกตั้งมายังไงนะอำนาจก็ยังอยู่ที่มันเบ็ดเสร็จนะเลือกตั้งแล้วคสช.ก็ไม่เห็นจะเป็นยกเลิกนะไม่เห็นมีเมื่อผมไม่เห็นมีเหตุผลอะไรที่เขาจะยกเลิกเลยก็บอกว่าคสช.ก็ยังมีไว้คุมประเทศไงก็บอกแล้วว่าวันนี้เขาเรียนรู้จากจีนมาไงนี่นะครับแล้วก็ปี53ผมเคยเตือนไว้แล้วนะก่อนที่ชุมนุมปี53ว่าเขาจะล้างแดงทั้งแผ่นดินนะแล้วเขาก็จะใช้แบบเทียนอันเหมือนนั่นแหละนะถึงแม้ว่ามันใช้รถเกราะรถถังเข้ามาเหยียบคนแต่เขาก็ยิงตายเป็นร้อยศพและเพราะเขาไม่กลัวไงเขาไม่กลัวว่าประเทศนี้เนี่ยนะถ้าหากว่าเจ้าจะนะถือหางข้างไหนเนี่ยนะฆ่าคนยังไงก็ไม่ผิดก็รู้อยู่แล้วว่าประชาธิปัตย์รัฐบาลอภิสิทธิ์มันตั้งขึ้นมาในค่ายทหารเขารู้อยู่แล้วว่าเจ้าเขาหนุนหลังให้ขึ้นมาล้มรัฐบาลนะเพื่อไทยนะครับในเมื่ออภิสิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยนะพวกเสื้อแดงที่ออกประชุมนุมซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับผมนี่แหละครับคนพูดนะพูดเตือนต่อนะก่อนที่จะมีการชุมนุมบอกว่าอย่าเชื่อนะว่าไม่มีการปราบไม่มีการฆ่าประชาชนแกนำเสื้อแดงเนี่ยนะไม่เชื่อถามคุณรัฐวุฒิคุณจตุพรดูเถอะคุณวีระด้วยนะสามเกลือกันตอนนั้นก็คิดกันว่านะถ้าเกิดมีคนบาดเจ็บล้มตายขึ้นมาในหลวงก็ต้องลงมานะจะต้องมาห้ามเหมือนกับพฤษภาธมินเพราะว่าจตุพรก็ผ่านสมรภูมิพฤษภาธมินมาไอ้ผมก็บอกว่าผมไม่เชื่อหรอกไอ้ทฤษฎีนี้เพราะว่าการยึดอำนาจ19กันยาปี49นั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกับสมัยสุสินดาคราพยูนมันคนละเรื่องกันการยึดอำนาจ19กันยาปี49เนี่ยมันชัดเจนว่าฝ่ายเจ้าเนี่ยเขาต้องการล้มตระกูลชินเขาต้องการล้มทักษิณและเขาไม่ให้ตระกูลชินเนี่ยผงาดขึ้นมานะมีอำนาจในทางการเมืองในประเทศไทยนะดังนั้นในวิธีที่เราไปคิดกันแบบเดิมๆนั้นเนี่ยมันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่เหมือนเดิมเลยกับปี35กับพฤษภาธมิน35ปี49จนมาถึงทุกวันนี้นั้นเป็นการขุดรากถอนโคนขบวนการประชาธิปไตยและเขามองว่าชินวัตรหรือว่าทักษิณนั้นโดยเฉพาะตัวทักษิณนั้นเป็นตัวแม่เหล็กที่จะดึงดูดเอามวลชนเนี่ยไปเป็นนะของทักษิณหรือของตระกูลชินวัตรดังนั้นเขาต้องหาทางทำลายนะครับทักษิณทำลายชินวัตรดังนั้นเรื่องอื่นเนี่ยเขาไม่สนหรอกครับเขาคิดอย่างเดียวว่าต้องทำลายให้ได้นี่นะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นผมถึงบอกว่าคุณประชุมนุมปี53เนี่ยนะเขาจะล้างแดงทั้งประเทศเขาจะฆ่าคุณนะและผมเนี่ยก็ตีปลาหน้าใสเพราะผมเนี่ยนะครับด้วยความที่ว่าไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยถูกฆ่าถูกปราบถูกฆ่าผมถึงต้องออกมาบอกว่าถ้ากษัตริย์เนี่ยนะถ้าในหลวงเนี่ยนะไม่ออกมาห้ามเนี่ยนะถ้ามีนะประชาชนตายแม้แต่คนเดียวในหลวงต้องรับผิดชอบ
ทำไมผมพูดอย่างนี้ผมพูดอย่างนี้เพื่อต้องการที่จะเปิดให้เห็นว่าเนี่ยนะให้ทุกคนเนี่ยนะจับตามองไปที่ในหลวงในหลวงเนี่ยนะ